มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเตือน 24-29 มิถุนายน23มิถุนายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่23-29มิถุนายน2566ในส่วนของวันที่ 24-25 มิถุนายนนะคะร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยและในช่วงวันที่ 26-29 มิถุนายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ซึ่งมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะมีฝนตกลงมาบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับวันที่ 25-29 มิถุนายนนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะข้อควรระวังในช่วงวันที่ 24-29 มิถุนายน 2566 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่ 25-29 มิถุนายนขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคาดหมายนะคะระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2566 ภาคเหนือ 23-24 และ 29 มิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสและในช่วง 25-28 มิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณทางด้านตะวันออกของภาคโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันออกของภาคในช่วง 25-27 มิถุนายนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 24-27 มิถุนายน 2566จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณทางตอนบนของภาคในช่วง 25-27 มิถุนายนนะคะส่วนในช่วง 28-29 มิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะในช่วง 23-25 มิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ค่ะส่วนในช่วงวันที่ 26-29 มิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกในช่วง 23-24 มิถุนายน 2566 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ 31-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงวันที่ 25-29 มิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วง 23-25 มิถุนายน 2566 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ค่ะส่วนในช่วงวันที่ 26-29 มิถุนายนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะ
ในช่วงวันที่25-29มิถุนายนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วง23-25มิถุนายน2566จะมีฝนฟ้าคะนอง10-30ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสสูงสุด31-36องศาเซลเซียสในช่วงวันที่26-29มิถุนายนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนอง60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรในช่วง25-29มิถุนายนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วง23-25มิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนอง20-40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่26-29มิถุนายนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนอง60-70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสสูงสุด30-36องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ